สนับสนุนโดย Benefit โปรตีนดีๆจากพืชพี่ปื้มเดินมาหาเบียร์นางก็เดินมาหาเบียร์แล้วก็มาจุ๊บเบียร์จริงๆใช่เออนางก็มาจุ๊บเบียร์จริงๆแล้วพอนางมาจุ๊บเบียร์พี่แอนก็เดินมาเห็นพอดีเบียร์อยากบอกนะว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไม่มีทางรู้ไปกว่าพี่แอนพี่ปลื้มหรือเบียร์ได้เนาะนี่คือการใส่ไข่ล้วนๆว่าเออเบียร์ไปเย็ดกับคนอื่นไปเย็ดแฟนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ถูกต้องเออเบียร์ถามหน่อยว่าแบบถ้าเบียร์ไม่ได้มีชื่อเสียงที่ทุกคนจะต้องหันมาสนใจขนาดเนี้ยมันจะเป็นวาระแห่งชาติไหมอะคือทุกคนบอกก่อนนะคะว่าวันนี้สิ่งที่เบียร์จะมาอธิบายทั้งหมดอะเบียร์ไม่ได้แคร์นะว่าเฮ้ยใครจะต้องให้ใครมาชอบเบียร์มากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเอออะเดี๋ยวรอก่อนรอคนก่อนรอคนก่อนละกันเผื่อแบบคนตามไม่ทันอะเผื่อคนตามไม่ทันเราจะได้มารู้พร้อมกันเนาะซึ่งเบียร์ก็เรื่องที่พูดอะก็จะมันเยอะมากเรื่องที่ต้องพูดมันเยอะมากเลยนะแล้วก็แชร์กันไปเยอะๆแชร์กันไปเยอะๆเลยนะเพราะยังไงเรื่องมันก็ไม่ได้เรื่องมันไม่ได้แบบเป็นอย่างที่ออกไปตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะนะเอาให้แสนคนเลยมั้ยแสนคนแล้วเดี๋ยวเบียร์เล่าให้ฟังทั้งหมดเลยเออนะนะรอก็มาแหละตอนแรกก็เหมือนแบบเน็ตมันไม่ดีอ่ะก็เลยหาที่ที่แบบเออเน็ตมันจะ stable หน่อยนะรอทุกคนจะได้รู้กันไปเลยทีเดียวนะเอออย่าลืมแชร์ให้เหมือนกับตอนที่แชร์โพสต์ของโรสนะคะที่บอกว่าเบียร์เนี่ยไปเย็ดกับชาวบ้านนะฟังมาต้องขอบคุณทุกๆคนนะคะที่ให้ความสนใจกับเรื่องนี้เหลือเกินนะคะปัญหาระดับชาติจริงๆอดใจรอสักแป๊บนะคะอย่างแรกก็สุขสันต์ปีใหม่นะทุกคนขอให้ทุกๆคนเนี่ยมีความสุขในปีนี้นะเออจริงเบียงงมากเบียงงมากกับเรื่องนี้ที่มันแบบดูใหญ่โตขึ้นอันดับหนึ่งเทรนด์ทวิตแบบมันสำคัญขนาดนั้นเลยเหรอเรื่องนี้แต่ไม่เป็นไรวันนี้เบียก็จะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะคะตอนนี้ก็ 80,000 คนแล้วนะคะเอาให้ถึงแสนไปเลยแล้วเดี๋ยวพูดเลยเดี๋ยวพูดทีเดียวเราจะได้รู้กันทีเดียวนะ 100,000 คนนี่ก็ 80,000 จะ 90,000 ละคิดซะว่านี่คือละครหลังข่าวปกติละครหลังข่าวมันกี่โมงโอเคเดี๋ยวเบียร์ก็จะเริ่มจากการเล่าตัวละครก่อนนะคะว่าตัวละครทั้งหมดจริงๆแล้วเนี่ยมีแค่ใครบ้างอ่ะตอนนี้ก็97,000แล้วนะคะ98,000แล้วอ่ะอีกแป๊บนึงก็จะ100,000ปุ๊บเบียร์พูดเลยเริ่มอ่ะ100,000แล้วโอเคตัวละครทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกันนะคะก็จะมี
เป็นใครไม่ได้ก็พี่ปลื้มนะพี่ปลื้มเนี่ยเป็นเพื่อนเบียร์มานานละไม่ว่าจะเอ้ยเราจะชอบคุยกันแบบว่าเอ้ยไปคอนเสิร์ตนี้กันหรือว่าเฮ้ยมีงานอันนี้ไปสิแบบไปสิอะไรอย่างเงี้ยคือเราเป็นเพื่อนกันปกติอะมาอยู่แล้วเป็นเพื่อนกันมาตลอดแล้วก็รู้แค่ว่าโอเคเขามีแฟนชื่อแอนชื่อพี่แอนนี่ซึ่งเบียร์กับพี่แอนนี่เนี่ยเราไม่ได้เป็นเพื่อนกันอย่างที่ใครเข้าใจเรารู้จักกันห่างๆถ้าจะนับว่าใครเป็นเพื่อนอันดับแรกคือเบียร์เป็นเพื่อนพี่ปื้มแน่นอนเพราะพี่ปื้มเนี่ยโอเคนางมีการปรึกษาเรื่องนั้นเรื่องนี้คุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เนาะจนก่อนจะคริสต์มาสเนี่ยก็เราก็ได้มีการอ่ะไปเที่ยวไปอะไรกันแต่ว่าเราไม่ได้ไปกัน2คนเราก็ไปกับเพื่อนๆเพื่อนๆด้วยกันแล้วเราก็ปรับทุกข์กันสารทุกข์สุขดิบกันมาตลอดอันแล้วต้องย้ำนะคะว่าสิ่งที่ทุกคนเข้าใจผิดกันมาตลอดคือการที่ทุกคนบอกว่าเบียร์เป็นเพื่อนกับแอนคือสิ่งที่เบียร์พูดเนี่ยไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยเบียร์ไม่ผิดหรืออะไรนะอย่าเข้าใจผิดเบียร์ไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยตัวเองผิดหรืออะไรเบียร์ไม่ได้เป็นเพื่อนกับแอนคุณแอนนี่เบียร์ไม่ได้เป็นเพื่อนกับเขาเลยและตัวละครอีกตัวก็คือพี่วาผู้จัดการของเบียร์อีกอย่างนะเบียร์บอกก่อนเลยนะว่าเบียร์เนี่ยจะไม่พูดอักษรย่ออะไรใดๆทั้งนั้นเบียร์จะไม่พูดอักษรย่ออะไรใดๆเพราะว่าสิ่งที่มันออกไปอ่ะทุกๆคนก็พูดชื่อเบียร์กันหลาอยู่แล้วพูดชื่อเบียร์กันหลาอยู่แล้วแล้วก็พูดกันไปเลยชื่อตรงๆนี้แล้วกันนะโอเคเรื่องที่เกิดขึ้นก็คือมีพี่ปลื้มพี่แอนเบียร์พี่วาแต่ตอนแรกเนี่ยเรื่องตอนแรกอ่ะมันจะมีแค่3คนก่อนคือมีพี่ปื้มพี่แอนเบียร์คือเบียร์เป็นเพื่อนกับพี่ปื้มมานานแล้วก็จะมีการปรึกษากันนู่นนี่นั่นตามประสาจนช่วงใกล้ๆคริสต์มาสหรืออะไรเงี้ยเราก็สนิทกันถึงขั้นว่าเราปรึกษาเรื่องความรักกันพี่ปื้มเนี่ยปรึกษาเบียร์ว่าทำยังไงดีทำยังไงดีเขาถึงจะหลุดพ้นจากผู้หญิงคนนี้ทำยังไงเขาถึงจะหลุดพ้นแล้วเพราะว่าแบบเขาหมดรักแล้วแล้วก็เราก็ฟังในฐานะเพื่อนมานั่นแหละใช่แล้วเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาไม่มีความสุขเลยเขารู้สึกว่าเขาเป็นเพียงแค่ ATMกับที่นอนเท่านั้นATM กับที่นอนของผู้หญิงคนนี้แล้วเบียร์เนี่ยก็สนิทกันมากขึ้นสนิทกันมากขึ้นแล้วจนวันคริสต์มาสเนี่ยมันไม่ใช่วันคริสต์มาสนะมันคือวันที่26ซึ่งเป็นวันหลังคริสต์มาสหลังคริสต์มาสเนี่ยเราพี่ปลื้มอ่ะก็เป็นคนชวนเบียร์ไปปาร์ตี้ที่คอนโดเราก็ปาร์ตี้กันปกติแล้วก็เราก็ปาร์ตี้กันจนดึกจนดื่นนั่นแหละทีเนี้ยเบียร์ก็อยู่คุยกับพี่ปลื้มจนดึกดื่นคือสิ่งที่เบียร์จะมาเล่าในวันเนี้ยไม่ได้จะมาบอกว่าเฮ้ยตัวเองไม่ผิดหรืออะไรนะจะไม่ได้บอกว่าตัวเองไม่ผิดหรืออะไรแล้วเราคุยกันอยู่ใช่พี่ปื้มเนี่ยเดินเข้ามาหาเบียร์นั่งอยู่ที่โต๊ะที่ระเบียงอันนี้พูดความจริงเลยในกล้องก็มีนะแต่ว่าในกล้องเนี่ยเบียร์จะเอาไปใช้ในชั้นศาลนะซึ่งเบียร์ก็เพิ่งคุยกับทนายมาก่อนจะมาไลฟ์กับเพื่อนพี่ปื้มเดินมาหาเบียร์นางก็เดินมาหาเบียร์แล้วก็มาจุ๊บเบียร์จริงๆใช่นางก็มาจุ๊บเบียร์จริงๆแล้วพอนางมาจุ๊บเบียร์พี่แอนก็เดินมาเห็นพอดีนางก็เดินมาเห็นพอดีแล้ว
พี่แอนก็โอเคนางต้องไม่พอใจอยู่แล้วเนี่ยเบียร์เข้าใจเบียร์ก็ตกใจเบียร์ก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฮียแบบสวยมากอะไรเงี้ยเออคือที่เบียร์ทักข้อความไปขอโทษเขาอะเบียร์ขอโทษเขาจากใจจริงเว้ยใช่เบียร์ขอพิมพ์ขอโทษเขาเชื่อไหมทุกคนเบียร์ไม่จำเป็นต้องพิมพ์ไปขอโทษก็ได้ถ้าเบียร์ไม่อยากมีหลักฐานถ้ามันไม่ได้ออกมาจากความจริงใจของเบียร์เออเบียร์อยากบอกนะว่าใครที่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์อะไม่มีทางรู้ไปกว่าพี่แอนพี่ปลื้มหรือเบียร์ได้แล้วเมื่อพอพี่แอนเห็นแล้วอะพี่แอนเขาก็เรียกพี่ปลื้มอะเข้าไปนางก็เข้าไปทะเลาะกันในห้องนอนใช่แล้วเบียร์ก็เดินออกมากำลังจะเรียกรถกลับแต่ทีเนี้ยด้วยความที่เบียร์แบบมันกระอักกระอ่วนอ่ะมันเกิดขึ้นไปแล้วอ่ะมันไม่ได้ดีหรอกทุกคนไม่ได้จะมาบอกว่าเราทำดีหรือเราไม่ผิดเราไม่เคยพูดคำนั้นนะหลังจากนี้ใครจะคิดว่าเบียร์เป็นยังไงอ่ะเบียร์ไม่ได้สนใจอยู่ละเพราะมันก็เกิดขึ้นไปแล้วใช่ไหมแล้วถามพี่แอนได้ถามพี่ปื้มได้เบียร์ก็เลยยืนฟังว่าเออเขาทะเลาะอะไรวะเบียร์ได้ยินพี่แอนพูดหาว่าเราอ่ะนอนด้วยกันซึ่งไม่จริงเบียร์มีหลักฐานว่าเบียร์ไม่เคยนอนกับพี่ปื้มเลยที่ผ่านมาแล้วก็เบียร์ได้เรียกพี่แอนเนี่ยมาคุยกันตรงโซฟาเบียร์เรียกพี่แอนมาคุยกันตรงโซฟาแล้วก็ขอโทษเขาแบบขอโทษเขาคือยังไงดีอ่ะคือเบียร์รู้สึกว่าเรื่องเนี้ยมันก็เหี้ยชิบหายเลยอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จะต้องแบบรู้สึกยังไงแล้วเออแล้วเบียร์ก็ได้ขอโทษพี่แอนไปละไม่ว่าเขาจะขอให้เบียร์เนี่ยเลิกยุ่งหรืออะไรเบียร์รับปากเขาไปละใช่แต่ทีเนี้ยถึงเบียร์จะไม่เลิกยุ่งเนี่ยถามว่าเบียร์ไปซ่อมความสัมพันธ์ระหว่างคุณปลื้มกับคุณแอนนี่ได้ไหมก็ไม่ได้เบียร์บอกพี่แอนไปแบบนี้นะว่าพี่แอนเออเบียร์ไม่ยุ่งได้นะเบียร์ขอโทษแล้วเบียร์ขอโทษเขาไปแล้วเบียร์พิมพ์ขอโทษเขาไปพี่ปื้มมาเดินมาจุ๊บเบียร์แล้วพี่แอนมาเห็นน่ะแล้วพี่แอนต้องไปทำงานที่เช้าวันถัดไปอะไรอย่างเงี้ยไอเราก็รู้สึกแบบเฮ้ยเขาเห็นภาพแบบเนี้ยเขาจะไปทำงานได้ไหมนู่นนี่นั่นเออเนี่ยยอมรับตรงๆเลยว่าเออเรารู้สึกผิดจริงๆเราก็เท็กซ์ไปขอโทษเขาจริงๆเออแล้วที่มีคนประเด็นที่มีคนถามว่าเฮ้ยทำไมเราไม่กลับบ้านทำไมพี่แอนบอกให้เรากลับบ้านเราไม่กลับบ้านไม่ใช่ไม่กลับนะเบียร์ไปเรียกพี่แอนมาคุยขอโทษต่อหน้าเขาเลยขอโทษต่อหน้าเขาเลยแล้วเบียร์คิดว่าจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันก็น่าจะเคลียร์กันได้เองโดย3คนตามปกติแล้วนะเออแต่มันอาจจะเป็นเพราะว่าเบียร์เป็นคนมีชื่อเสียงมั้งเออเขาก็เลยอยากเล่นให้ข่าวมันใหญ่โตแต่ว่าข่าวที่ออกไปเนี่ยมันบอกว่าเราเย็ดกันถูกไหมเออแต่ว่าเราไม่ได้ทำแบบนั้นจริงๆแล้วการที่เอาความเท็จออกไปอย่างเงี้ยตัวละครสำคัญอีกตัวนึงเลยคือคุณวาผู้จัดการส่วนตัวเราก็เล่าให้เขาฟังเราเห็นว่าเออเขาอ่ะคือคนที่เราไว้ใจก็นั่นแหละก็มีการอัดคลิปเสียงของเบียร์ไปเผยแพร่ซึ่งอันนี้เป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแน่นอนนะเออจริงๆเรื่องอะถ้าอยากจะ
สงบลงหรืออะไรอย่างเงี้ยอยากเคลียร์กันให้ดีอะไรอย่างเงี้ยเบียร์มองว่าเออเรามาขอโทษกันเรามาคุยกันได้ไม่จำเป็นต้องแบบไปใส่ไข่อะเนาะนี่คือการใส่ไข่ล้วนๆว่าเออเบียร์ไปเย็ดกับคนอื่นไปเย็ดแฟนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยอันเนี้ยไม่ถูกต้องเออแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเบียร์ก็ขอพูดเลยแล้วกันว่าใช่พี่เขามาจูบเบียร์เบียร์ตกใจแล้วเบียร์ก็ขอโทษพี่แอนไปแล้วจริงไม่จริงหรือว่าพี่ปื้มรู้สึกกับพี่แอนยังไงอยากเลิกกับพี่แอนจริงหรอนู่นนี่นั่นอะไรก็ไปถามพี่ปื้มเองเลยอันเนี้ยไม่ยุ่งแล้วไม่ยุ่งมาเออแล้วเบียร์ถามหน่อยว่าแบบถ้าเบียร์ไม่ได้มีชื่อเสียงที่ทุกคนจะต้องหันมาสนใจขนาดเนี้ยมันจะเป็นวาระแห่งชาติไหมอ่ะถูกเปล่ามันจะต้องแบบมีคนเนี่ยมีคนมาดูเป็นเนี่ยจะ 300,000 อยู่แล้วคิดดูว่ามันนี่มันเรื่องอะไรกันหรอเออนะคือแล้วก็ถามว่าเบียร์จะต้องมานั่งร้องไห้ก้มกราบขอโทษอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยมันเบียร์ว่ามันเลยจุดนั้นมาแล้วมันเลยจุดนั้นมาแล้วเบียร์ขอโทษไปแล้วเรียบร้อยทุกคนเห็นอยู่ถูกไหมถูกไหมถูกไหมเบียร์ขอโทษไปแล้วและเนี่ยคือการพูดเพื่อบอกเล่าความจริงเบียร์ไม่รู้สึกผิดหรอกที่โดนใส่ไข่ขนาดนั้นเบียร์ยอมรับผิดในส่วนที่เบียร์ผิดแต่ใส่ไข่ว่าไปเย็ดกันหรืออะไรกันอะไม่แคร์อย่างน้อยๆอะเบียร์ก็ไม่เคยเกาะใครไม่เคยใช้เงินคนอื่นไม่เคยทำอะไรที่แบบเห็นแก่ตัวเออถ้าจะบอกว่าเฮ้ยเบียร์มันผิดที่ไปอยู่ตรงนั้นก็ได้ก็พี่ปื้มเป็นคนชวนเบียร์เองอะเออพี่ปื้มเป็นคนชวนเบียร์เองถ้าเบียร์ไม่มีชื่อเสียงอะก็ไม่ต้องมาดูหรอก 300,000 คนเนี่ยจริงไหมโอเคมีอะไรต้องพูดอีกก็สุดท้ายแล้วนะไม่ว่าจะเพจไหนอะที่เอาไปใส่ไข่เพิ่มหรืออะไรก็แล้วแต่อะเขาก็ไม่ได้ถูกเหมือนกันเบียร์มองว่าเพจเหล่านั้นเนี่ยก็คือสุดท้ายแล้วคนที่ได้ผลประโยชน์จากเรื่องเนี้ยมันก็คือพวกเพจที่แบบไม่มีตัวตนเพจที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรด้วยก็ได้ engagement กันไปจากความจากดราม่าของคนอื่นก็คือเพจขยะนะซึ่งไม่มีทางที่จะอยู่เป็นสุขได้อยู่แล้วเบียร์เพิ่งจะปรึกษาทนายมาจริงๆแล้วเบียร์ก็ไม่ได้ทำผิดอะไรไม่ได้ทำผิดกฎหมายอะไรโอเคเบียร์ผิดที่ไปอยู่ในตรงนั้นอยู่ณสถานการณ์ตรงนั้นเออเบียร์ก็ยอมรับว่าณจุดๆนั้นเบียร์ก็ไม่ได้ถูกต้องไม่ได้ดีแล้วขอโทษพี่แอนไปแล้วแต่ทีนี้เบียร์ถามหน่อยนะว่าพอกุเรื่องขึ้นมาแล้วให้มันใหญ่โตขนาดนี้เบียร์ถามหน่อยดิแต่ละคนน่ะได้ follower กันไปกี่คนเบียร์ถามแค่นี้เลยแต่ละคนน่ะได้ follower กันไปกี่คนพี่แอนนี่ได้ follower ไปกี่คนพี่วาผู้จัดการส่วนตัวได้ follower ไปกี่คนที่แน่ๆนะเบียร์บอกเลยว่าผู้จัดการส่วนตัวพี่วาเนี่ยแอบอัดเสียง มาถึงก็บีบน้ำตาร้องไห้บอกว่ารักเราแต่ว่าแล้วก็แอบอัดเสียงแอบเสียงไม่พอนะเอาตัดต่อเอาไปแต่ตรงที่ตัวเองอยากจะให้เราดูไม่ดีอ่ะ
ไอ้คำที่ว่าไม่ว่าเบียร์จะสานต่อหรือไม่สานต่อเนี่ยนะไม่ว่าเบียร์จะสานต่อหรือไม่สานต่อก็ค่าเท่าเดิมเนี่ยทุกคนเบียร์หมายถึงว่าณตอนนี้ทุกคนก็ด่าเบียร์ไปแล้วมันด่าไปเรียบร้อยแล้วอะแล้วเบียร์จะสานเบียร์เป็นพวกแล้วเบียร์จะสานต่อหรือไม่สานต่ออะมันต่างกันยังไงแล้วทุกวันนี้เบียร์กับพี่ปื้มอะเราก็ยังเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมเราไม่ได้แบบว่ามาคบกันนะเบียร์เองอะก็มีคุยกับคนอื่นเพราะอะไรเบียร์ไม่ได้เป็นอะไรกับใครเบียร์โสดเบียร์จะคุยกับใครก็ได้เบียร์บังคับให้ใครมาชอบมาแบบคือใครจะชอบเบียร์หรือไม่ชอบเบียร์เบียร์ไปบังคับเขาไม่ได้เบียร์ไปบังคับเขาไม่ได้จริงๆคือทุกคนแบบตาสว่างอะแบบช่วยแบบว่ามองโลกแห่งความเป็นจริงนะทุกวันนี้ใน IG อะแม้แต่คนดังที่มีแฟนแล้วหรือพิธีกรชื่อดังมีลูกมีเมียแล้วยัง DM มาหาเบียร์กดหัวใจให้แล้วเบียร์ถามหน่อยสิเบียร์ผิดอะไรคือโลกความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้โลกความเป็นจริงมันเป็นอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าไม่ได้อยากจะแบบว่าเอ้ยได้ยอดผู้ติดตามหรืออะไรอ่ะจริงๆอ่ะมันจบที่คอนโดนั้นแล้วเราคุยกันเรียบร้อยแล้วเบียร์บอกพี่แอนว่าหนูขอโทษหนูจะห่างออกจากความสัมพันธ์นี้เองอะไรอย่างเงี้ยส่วนใครที่รู้สึกอินประหนึ่งว่าตัวเองคือเมียหลวงนี่ขอไม่สนใจนะขอไม่สนใจฉันไม่ได้ไปแบบว่าเป็นแบบว่าไงดีอะไม่ได้ไปเป็นเมียน้อยแบบว่าฉันไม่ทำอะไรผิดอะไอคนที่ทำผิดกฎหมายเนี่ยคือพวกนั้นทั้งนั้นได้พูดตรงๆถ้าบอกว่าเราเย็ดกันหรืออะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่มันไม่มีจริงๆเบียร์อยากรู้ว่าสุดท้ายแล้วคือต้องการอะไรถ้าอยากให้เบียร์เสียชื่อเสียงก็ก็ทำได้แล้วแต่สิ่งที่เบียร์จะต้องปกป้องสิทธิ์ของตัวเองอ่ะก็ต้องปกป้องนะเบียร์ไม่ได้ทำอะไรแบบนั้นแล้วถูกอัดเสียงไปแบบนี้มันผิดกฎหมายหมดอ่ะทั้งแอนนี่ทั้งวาก็จะต้องโดนกฎหมายใช่ค่ะสรุปเลยนะเบียร์ก็ไม่ได้ทำอะไรตามข่าวเบียร์ไม่ได้ทำอะไรตามข่าวแล้วคนที่มาด่าเบียร์แล้วโดนเบียร์ด่ากลับเนี่ยอันนี้ก็อีกเรื่องนึงคือถ้าไม่อยากโดนเบียร์ด่ากลับก็ไม่ต้องมาเม้นจบเพราะเวลามาด่าคนอื่นแล้วตัวเองโดนด่ากลับอ่ะแล้วทำไมรับไม่ได้ทำไมรับไม่ได้ไม่ชอบก็เลิกติดตามไปจริงนี่พูดจริงๆไม่ชอบก็เลิกติดตามไปนะเบียร์มาพูดสำหรับคนที่โอเคเขาเข้าใจใครไม่เข้าใจไม่ชอบก็เลิกติดตามไปมันเท่านี้แหละนะเบียร์ว่าเบียร์พูดเคลียร์ละเบียร์พูดเคลียร์ละไม่มีอะไรต้องอธิบายไปมากกว่านี้แล้วล่ะนะบ๊ายบายทุกคนสรุปแล้วเบียร์ก็ไม่ได้ทำอะไรแล้วก็ตามที่เบียร์พูดไปไม่รู้ว่าตามมาตั้งแต่ต้นคลิปไหมนะเบียร์เป็นเพื่อนพี่ปื้มอยู่แล้วแล้วก็ยอมรับไปแล้วว่าฉันยอมรับไปแล้วว่าอะไรมันเกิดขึ้นฉันผิดเรื่องอะไรพูดไปแล้ว
การที่มีคนคนหนึ่งจะเอาเรื่องนี้มาเล่นว่าเฮ้ยเฮ้ยเบียร์เป็นคนแบบมาแย่งของฉันหรืออะไรอันนี้ต้องไปดูตัวเองนะเพราะว่าอะไรรู้ป่ะต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาต่อให้ไม่มีเบียร์ผู้ชายเขาก็ไม่กลับไปเอาค่ะและเบียร์กับพี่ปื้มเราก็ยังเป็นเพื่อนกันอยู่และเบียร์ก็มีสิทธิ์ที่จะคุยกับใครก็ได้ตอนนี้ใครจะเป็นแฟนจะไปเลิกกับแฟนหรืออะไรก็เรื่องของเขานะคือบางทีอ่ะเบียร์ไม่รู้ด้วยซ้ำเขาเป็นใครมายังไงก็เท่านี้ล่ะค่ะใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่ม Super Thanks หรือปุ่มขอบคุณได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ